กันต่อครับมีเสียงประกาศก็เดี๋ยวจะพักนะครับจุดพักแต่ภาษาเวียดกับภาษาอังกฤษพูดไม่เหมือนกันนะภาษาเวียดบอกว่ามีเวลา30นาทีครับแต่ว่าภาษาอังกฤษบอกว่ามีเวลา20นาทีนี่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะก็ทางด่วนครับเดี๋ยวพ่อก็จะจอดที่ร้านนะแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำเลี้ยวเข้าทางย่อยครับนี่ครับระบบรถนอนเขาจะจอดเทียบข้างรองเท้านะครับที่เขามาเตรียมไว้เราก็ใส่รองเท้านี่ครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำครับตรงนี้ก็มีของขายครับของกินอะไรต่ออะไรห้องน้ำอยู่ด้านนู้นที่ขายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสินค้าโอท็อปนะครับเพราะว่าคนเวียดเขาจะชอบซื้อสินค้าของแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็ของกินของใช้กับกระบอกใส่เหล้ายักษ์ครับมีคล้ายๆกระบอกครับแต่ว่าใช้บันหมี่หรือว่าขนมปังแบบฝรั่งเศสใส่แทนกระเบื้องอันนี้เป็นแบบ3แถวครับธรรมดาก็คือมี30กว่าที่นั่งมานะครับก็20ที่นั่งอันนี้ของค่ายเสาเวียดก็น่าจะ20ที่นั่งเหมือนกันนะครับของเสาเวียครับ20ที่นั่งอาหารเขาต้องจ่ายเองนะครับไม่มีบริการนี่ก็มีข้าวนะครับก็มีเฝอแล้วก็พวกมีผัดนะฮะข้าวผัดมีคนรถเขาก็มานั่งกินตรงเนี้ยเสือส้มๆดื่มบำรุงกำลังรถกาแฟครับอืมตาลัดนะอืมครับเป็นตาลัดลาดกระโดดด้วยเหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างอื่นมันเยอะไปก็ไม่ต้องรีบครับคนขับยังกินข้าวอยู่ทางนู้นเลย
นะฮะซื้อน้ำส้มมา15,000ครับไม่ใช่น้ำส้มครับโยเกิร์ตรสส้มรสกระดูกต้องวางไว้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ดูดกัญชานะครับแต่ว่าสูบบุหรี่ลักษณะเป็นบ้องบันเบาบันเบาเยอะ11,000ครับเลยนะครับโอ้เขามีจานมาให้ด้วยเหรอไม่เป็นไรให้พี่หนุ่มจุ๊บเป็นน้ำอินอินเนี่ยไงไทยแลนด์ไทยแลนด์ถ้าถามว่าเป็นแล้วเลยเขาบอกว่าเขาอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนนี้พูดเวียดนามนะผมก็บอกว่าเขาถามว่าเป็นคนอะไรก็บอกเป็นคนไทยนะฮะถามว่าอยู่เวียดนามมานานอย่างจริงๆไม่ได้อยู่ครับไปๆมาๆแต่ก็บอกว่านานแล้วกันนะขี้เกียจอธิบายซื้อซาลาเปาครับ10,000ไม่รู้ว่าใส่อะไรไอ้หมูสับกับไข่ครับแต่ว่าวิญญาณหมูมีวุ้นเส้นกับเห็ดหูหนูซะเยอะครับหมูน่าจะนิดเดียวแล้วก็ไข่นกกระทาว่าใส่วุ้นเส้นมากกว่านะครับแต่แป้งซาลาเปานี่นิ่มอร่อยดีครับนุ่นเสาเวียครับ20ที่นั่งเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรถคนละเจ้าครับรถเสาเวียดนะนี่มี20ที่นั่งมาจอดครับแต่ว่าไม่ใช่20ครับอันนี้3แถวครับอันนี้3แถวของอย่างที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นแค่2แถวครับก็คือฝั่งหลักก็เคลื่อนออกแล้วครับสวนกับรถเจ้าอื่นอันนี้เป็น3แถว3แถวก็คือมีที่นอน3แถวของผมนี่เป็นที่นอนแค่แถว2แถวครับไปกันต่อครับเดี๋ยวกลับขึ้น